สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่2ของ Speed Raider นะครับเบรกนี้เราก็เปิดสาย SMS และโฟนอินกันแล้วนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของท่านสามารถโทรมาคุยกับเราสดๆได้นะครับที่5025309498หรือ SMS มาที่482777 2พิมพ์4เป็นบัคและตามด้วยคำถามของท่านแต่ก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่ในรายการขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speak โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นมาเบรกนี้เปิดสายนะครับโฟนอินก็โทรเข้ามาอย่างที่พี่เอกบอกแล้วก็รวมถึง SMS ด้วยส่งเข้ามาได้เลยนะครับ4827772พิมพ์4มาบักตามด้วยคำถามนะครับตอนนี้รอสายอยู่ส่ง SMS เข้ามาเรื่อยเลยนะครับรันมาเลยครับขึ้นมาเลยครับSMS ยังไม่มาเหรออยากรู้อาการเม็ดสึกหรือเม็ดแตกรถออโต้ครับอาการเม็ดสึกเม็ดแตกนะครับมีอาการสังเกตค่อนข้างง่าย1ถ้าเม็ดแตกเม็ดแตกเลยสังเกตง่ายมากแต่ถ้าเม็ดสึกเม็ดบี้จะมีอาการยานแต่ถ้าเม็ดแตกคุณออกตัวแล้วไม่มีออกตัวกระตุกเลยเหมือนคัดดุ้งเลยแต่มันจะหนักกว่าตรงที่ว่ามันจะสั่นเลยล่ะจะสั่นเป็นเจ้าเข้าไปเลยเหมือนขี่ม้าเลยอ่ะต้องใช้รอบสูงๆรถถึงจะไปได้นั่นคืออาการของเม็ดแตกแต่ถ้าขี่รถปกติที่ไม่เคยยานอยู่ดียานสันนิษฐานก่อนว่าชามหรือเม็ดเราเริ่มมีอาการบี้หรือเป็นเหลี่ยมครับผมเพราะว่ามันไม่กลมไงมันไม่กลมมันเลยมันก็ไม่เหวี่ยงใช่มันเลยไปขัดมันไม่เหวี่ยงมันขึ้นไม่สุดมันก็ขัดอยู่ใช่ครับก็ลองดูแล้วกันนะฮะครับผมเอาง่ายๆคือลื้อแล้วกันนะครับก็มีเขาเรียกว่ามีเทคนิคในการลื้อมาผมก็ทำเป็นสกู๊ปอีกแหละแต่ก็ยังไม่ได้ตัดครับผมเดี๋ยวรอตัดเสร็จก็จะให้ดูกันคือเป็นสกู๊ปที่ว่าถ้าคุณไม่ได้ไปเข้าศูนย์คุณเซอร์วิสรถเนี่ยในช่วงของ 5,000 โลเนี่ยคุณจะต้องทำอะไรบ้างโดยทำด้วยตัวคุณเองครับสรุปก็คือทำเสร็จเบ็ดเสร็จเลยเนี่ยทำทุกอย่างเลยไม่เกินครึ่งชั่วโมงใช้เครื่องมือที่มีอยู่รอบบ้านใช่ทำงานทำด้วยตัวของคุณเองได้ถูกต้องคือทำตั้งแต่ลื้อนู่นลื้อนี่ลื้อนั่นเลยรอดูแล้วกันนะครับครับผมรับสายใครครับคุณอาร์ตคุณอาร์ตเป็นสายแรกของวันนี้ครับสวัสดีครับคุณอาร์ตสวัสดีครับพี่ทั้ง3ครับครับผมเมื่อกี้ดูเรื่องน้ำมันเครื่องพอดีอยากจะพูดคุยนิดหน่อยครับผมสอบถามนิดหน่อยพอดีผมใช้รถไอ้นี่อยู่นะครับเป็นซิบิอาพันปี05ตัวเดียวกับบวดนัดนะครับผมครับผมผู้กองนัดอะไรครับครับพอดีผมตอนนี้ผมใช้น้ำมันเครื่องเป็น1550อยู่ครับผมไม่ทราบว่ามันเหมาะควรไหมครับสำหรับรถพวกปีนี้ครับผม1550ใช่ไหมครับครับผมเป็นฟูลี่นะครับเป็นสังเคราะห์ครับเป็นสังเคราะห์ฟูลี่CBR 1000 CBR 1000 05แล้วเหตุผลต้องถามเหตุผลว่าทำไมถึงใช้เป็นเบอร์นี้เพราะว่าคิดว่ามันหนืดเลยทำให้รถตัวเองนั้นน่าจะเงียบเสียงเงียบอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าก็คือที่ใช้เพราะว่าช่างเขาที่ผมทำด้วยอะไรเงี้ยครับที่เป็นร้านหนึ่งก็เขาแนะนำมาเขาบอกว่ารถพวกปีนี้มันจะแบบพวกฟันเฟืองพวกอะไรเนี่ยมันจะมีการสึกหล่อแล้วถ้าใช้น้ำมันที่เพิ่มไป1550จาก40W40เนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยลดการเสียดทานของในเครื่องยนต์พอสมควรแต่ว่ารถผมคือต้องบอกนะครับว่าเครื่องเนี่ยสภาพเครื่องเนี่ยยังโอเคยังสดครับยังสดอยู่ถ้าใส่10W40เนี่ยผมว่าน่าจะได้ไงแต่ตอนนี้ผมใส่เป็น1550เนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมครับผมยกตัวอย่างให้คุณอาร์ตฟังอย่างนี้แล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเมื่อกี้เนี่ยคุณอาร์ตบอกว่าร้านเขาบอกว่าทำให้เครื่องมันลื่นมากขึ้นใช่ไหมครับทำให้เครื่องมันลดแรงเสียดทานนะครับทำให้เหมือนแบบพวกฟันเฟืองที่มันสึกหล่อเนี่ยมันจะเหมือนแบบลดเสียงลดอะไรพวกนี้ด้วยครับเพื่อให้เครื่องข้างในมันกระชับขึ้นอย่างเงี้ยครับโอเคสมมุติเล่นๆว่าคุณอาร์ตวางเครื่องน้ำมันเครื่อง2กระปุก2กล่องหรือ2กระป๋องไว้ข้างๆเดียวกันคู่กันเลยตัวหนึ่งคือ 10W40 ตัวหนึ่งคือ 15W40 ลองเอานิ้วเราอ่ะจิ้มลงไปข้างหนึ่งเป็น 10W40 ข้างหนึ่งเป็น 15W40 ดึงออกมาพร้อมๆกันนะครับลองดูว่าตัวไหนไหลออกจากนิ้วเร็วกว่ากันอ
ผมก็ต้องเป็น10-40นะครับมันน่าจะใสกว่าถูกต้องผมตอบแทนให้ว่าเป็น 10W40 แล้วคุณอาร์ก็ตอบเหมือนผมด้วยว่าเป็น 10W40 ยังไม่จบครับยังไม่จบเมื่อเราเอานิ้วออกมาปั๊บแน่นอนครับนิ้วเปิดถูกไหมครับครับเอาทิชชู่เช็ดครับ2นิ้วเลย2นิ้วเลยเช็ดไปเลย2นิ้วผมถามว่าทั้ง2นิ้วเนี่ยค่าของน้ำมันเครื่องที่เรายังไม่ได้ล้างแฟบหรือว่าล้างสบู่หรือล้างอะไรก็แล้วแต่ยังอยู่ที่นิ้วไหมคิดว่ายังอยู่ไหมครับคิดว่ายังอยู่ไหมถ้าล้างค่าผมว่าไม่น่าจะอยู่นะครับถ้าคุณใช้แฟบหรือยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่บีทอะไรก็แล้วแต่แน่นอนครับอาจจะไม่อยู่แต่เมื่อกี้นี้ผมยกตัวอย่างว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยคือคุณดึงนิ้วขึ้นมาเฉยๆแล้วเช็ดด้วยทิชชู่เฉยๆเลยผมรับประกันว่านิ้วของคุณอาร์ตยังคงมีคราบหรือความมันของน้ำมันเครื่องอยู่ถูกไหมครับยังไงก็ยังมีถูกไหมซึ่ง2 อย่างเนี่ยนะครับเมื่อเราวัดกันแล้วจริงๆถ้าเกิดคุณวัดด้วยอาการความรู้สึกเลยคุณจะรู้สึกว่าไอ้ฝั่งที่เป็น 15W50 เนี่ยมันยังฝืดๆอยู่เลยฝืดก็คือน้ำมันยังเกาะเยอะอยู่ยังเกาะเยอะอยู่แต่ตัว 10W40 มันจะรู้สึกลื่นๆแต่ไม่ใช่ว่ามันลื่นแบบว่าลื่นด้วยนิ้วเปล่าแต่มันลื่นด้วยคราบของน้ำมันของมันนะครับความหมายก็คือที่ผมให้คุณเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเพราะว่าผมติดต่างว่าเมื่อกี้เนี่ยตัวของถังน้ำมันเครื่องอ่ะมันคือเครื่องยนต์นิ้วคุณน่ะคือก้านสูบหรือลูกสูบคุณเอานิ้วแหย่เข้าไปทั้ง2ตัวลื่นเหมือนกันครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในปริมาณที่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในห้องเครื่องจริงๆเนี่ยไอ้ฝั่งที่เป็น 15W50 อ่ะมันจะหนืดกว่ามันไม่ได้ลื่นกว่าและเมื่อมันหนืดกว่าเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปในเบรกแรกแล้วมันก็มีผลความร้อนสะสมด้วยในเรื่องของการทำงานของเครื่องยนต์ก็จะมีความรู้สึกได้ว่ามันหนืดหรือว่ามันอืดขึ้นแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นตัวพันมันก็เลยรู้สึกยากแต่ในขณะเดียวกัน 10W40 ความลื่นยังคงอยู่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูอีกว่าเครื่องยนต์ของเรานั้นน่ะควันขาวหรือยังถ้าควันขาวหรือว่าซีลรั่วหรืออะไรก็แล้วแต่แน่นอนว่าน้ำมันมันลื่นมันอาจจะมีโอกาสที่แบบพุ่งพวดขึ้นไปบนกระบอกสูบค่อนข้างเร็วกว่าเร็วกว่าออกไอดีเข้าทั้งไอดีทั้งไอเสียเลย อันนั้นก็อีกเรื่องนึงนั่นคือกรณีที่เครื่องมันไม่สมบูรณ์ใช่แต่ถามว่า 15W50 ก็มีโอกาสไหมก็มีโอกาสครับถึงมันจะหมึดมันหนืดขนาดไหนมันก็มีโอกาสเหมือนกันเพียงแต่ว่าความรู้สึกของเราคือในเมื่อมันหนืดมันก็ไปซับเสียงในเรื่องของเครื่องยนต์ของเราให้มันรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นเป็นการหลอกตัวเราเองครับแต่ความหมายจริงๆของพวกบิ๊กไบค์เนี่ยที่เขาบอกให้เติมหนืดขึ้นเนี่ยสำหรับรถเก่าเพราะว่ากิโลเยอะเราขี้เกียจทำตั้งวาล์วโซ่เราลิ้นมีเสียงอะไรพวกนี้เพื่อให้มันซับเสียงใช่แต่ในเคสของคุณอาร์ตผมว่ามันไม่จำเป็นจริงๆยังไม่ถึงขนาดจะต้องเป็น 15W50 ให้รู้สึกได้ว่ากำลังเครื่องของเรามันแตกต่างกันเพราะผมได้ไปทำสกู๊ปอีกแหละแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะตัดให้มันเสร็จนะครับระหว่าง 10W50 กับ 10W40 มีผลกับแรงม้าครับใช่ครับมีผลกับแรงม้าว่าถ้าเติมไป 15W50 เนี่ยยิ่งมีผลมันจะทำให้เครื่องอ่ะมันจะหนืดลงมันจะหนืดลงเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันหนืดขึ้นแต่ว่าเครื่องเรายังโอเคยังสมมันยังแบบมันคือแบบสภาพเครื่องมันยังไม่มีควันไม่มีอะไรครับเสียงแบบพวกแบบแปลกๆก็ยังไม่ค่อยมีคือถ้าเปิ้ลเครื่องคือเครื่องยังขึ้นแน่นนะครับรอบยังปาดปกติไงใช่ฉะนั้นผมก็เลยบอกว่ามันไม่จำเป็นไงเราไม่ใช่รถเก่าโบราณขนาดที่ว่าต้องรอให้ลูกสูบเนี่ยคุยกับน้ำมันเครื่องก่อนว่าน้ำมันเครื่องคุณเหนื่อยพอไหมจะออกจากกระบอกสูบเมื่อไรอะไรอย่างนี้ผมว่าจริงๆใช้เป็น 10W40 เกรดดีๆใช้คำว่าเกรดดีๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ขายของหรอกแต่ว่าใส่โอเมก้าแล้วมันเห็นผลจริงก็จะได้เห็นว่ามันช่วยได้จริงเพราะไอ้เรื่องของการใช้โอเมก้าเนี่ยผมก็ไปถ่ายสกู๊ปมาอีกว่าโอเมก้ามันทำหน้าที่อะไรรอผมตัดต่อแต่ถ้าเป็นเรื่องน้ำมันเครื่องเนี่ยผมจะใช้ที่มันมีราคาหน่อยอย่างเช่นพวกยี่ห้อแบบพวกโปรตอลายเลยพวกนี้ครับดีแล้วเพราะว่าใช่ผมเป็นคนไม่ให้ความสำคัญกับเครื่องพวกนี้ไงเพราะว่าเหมือนเราเติมอะไรที่มันดีๆลงไปเนี่ยเครื่องยนต์มันจะได้แบบเหมือนได้รับอะไรที่ดีๆมันอายุการใช้งานมันก็จะดีกว่าอาหารดีคนกินก็มีความสุขสรุปง่ายๆเพราะพวกที่มันแพงยังมีเหตุผลไงใช่คือไอตอนของเรื่องน้ำมันเครื่องทำไมมันแพง
ผมก็ทำอีกเหมือนกันนี่ผมที่พูดมาตั้งแต่เบรก1เบรก2นี่ผมทำสกู๊ปหมดเลยนะแต่ว่ารอผมค่อยๆปล่อยออกก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่มีเวลาในการตัดต่อแต่เป็นความรู้แน่นอนแล้วคุณอาร์ตคุณจะได้ความสุขเลยว่าเออฉันจ่ายตังค์กับมันเครื่องแพงๆไปฉันจ่ายตังค์แบบมีเหตุผลนะเพราะว่าผมไปฟังคนที่เขาขายน้ำมันเครื่องมาแล้วผมรู้แล้วล่ะว่าทำไมน้ำมันเครื่องที่มันแพงๆมันถึงดีครับนะครับผมผมก็วนขี่มาหลายคันแล้วครับวนเวียนอยู่ประมาณปีพวกนี้แหละเริ่มจากติดยาก้า54แล้วก็มาเค4แล้วก็มาเปลี่ยนมาเล่นทะเบียนแท้เนี่ยครับติดยา5นะครับดีแล้วเล่นทะเบียนแท้สบายใจสุดใช่ในเวลานี้นะใช่รอดูสกู๊ปผมแล้วกันนะครับในจอไรเดอร์จะได้รู้ละว่าเออเราคิดไม่ผิดในเรื่องของน้ำมันเครื่องใช่นะคะแต่ฝากไว้นิดนะฮะใช้น้ำมันเครื่องแพงดีแค่ไหนต้องเปลี่ยนถ่ายตามระยะนะอย่าไปเปลี่ยนถ่ายตามคู่มือศูนย์5,000 โล 6,000 โลพังแน่นอนผมจะถ่ายประมาณ 2,500 ไม่ถึง 3,000 หรอกครับประมาณดีแล้วนั่นแหละครับดีครับผมรถจะได้อยู่กับเรานานๆใช่ได้ครับโอเคขอบคุณพี่ๆทั้ง3มากนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมครับผมเมื่อวานก็ดูอยู่ครับผมขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือไปทำสกู๊ปเหล่านี้มาเนี่ยเขาเรียกว่าไปเอาความรู้เราได้ความรู้ด้วยได้เลยคือได้เลยแล้วเป็นการเปิดตาให้กับเพื่อนๆที่จะได้รับชมนะฮะบอกเลยว่าเป็นการไปโดยที่ผมไม่ได้ต่างอะไรทั้งสิ้นผมไปด้วยความตั้งใจไปแล้วสิ่งที่ผมได้กลับมาผมรู้สึกผมแฮปปี้มากว่าอ๋อที่เขาถามกันไอ้10W40เนี่ย10เน้นคำว่า10W40เพราะทุกคันเลยทุกค่ายเกือบใช้กันทั้งหมดใช่ทำไมมีตั้งแต่ราคา100กว่าบาทใช่จนถึง 2,000 กว่าบาทผมไปหาความรู้มาให้แล้วนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตอบได้เคลียร์เหมือนกันว่าครับทำไมน้ำมันเครื่องแพงมันถึงมีเหตุผลของมันใช่ทำไมดีแล้วต้องแพงเออทำไมถูกแล้วมันสู้ของแพงไม่ได้แล้วน้ำมันเครื่องที่เปลี่ยนใหม่มันดีจริงหรือเปล่าผมก็ไปวัดแหล่งมาให้ดูแล้วครับผมนะครับไม่ใช่ว่าจะแค่อวยว่าเฮ้ยหัวเชื้อดีอย่างงู้นหัวเชื้ออย่างงี้ดีอย่างงี้คือเราไปดูเลยว่าเฮ้ยอ๋อหัวเชื้อมันทำหน้าที่แบบนี้มันอ๋อมันก็เลยทำให้เครื่องยนต์เงียบลงแล้วไม่ได้มีผลอะไรกับเรื่องของความหนืดอะไรมากมายนักเขามีการทดสอบมาไม่มีสารตกค้างไม่เป็นเมือกไม่เป็นก้อนนั่นแหละประมาณนั้นก็เลยไปเอาโอเมก้านี่แหละทดสอบดูเพราะว่าเราก็พูดตรงๆว่าเราก็ขายไงใช่ไหมเราไปเอาโอเมก้าดีจริงเปล่าเราก็อยากรู้ว่ามันดียังไงแล้วทำไมมันถึงเงียบเพราะว่าเรารอรถเราแล้วมันมันโอเคเพราะเราใช้ด้วยเราก็ใช้ด้วยใช้ทุกคันนะฮะก็เลยทำเป็นสกู๊ปมาให้รอดูแล้วกันนะครับต่อเลยนะครับระหว่าง MT09 กับ Ducati นะครับในตลาดในคลาสเดียวกันจะเลือกอะไรดี Ducati ยังอะไรนะมีงบพอทั้งคู่อะไรคุ้มค่ากันถ้าเอาความคุ้มค่านะยังไง MT ก็คุ้มค่ากว่าใช่ราคาอะไรถูกกว่า maintenance ง่ายกว่าถูกกว่าแล้วก็ซ่อมก็ง่ายอะไรซ่อมก็ง่ายส่วน Ducati อ่ะก็คือได้ในเรื่องของแบรนด์คุณรักที่จะเป็นแบรนด์นี้เท่านั้นถึงที่จะซื้อ Ducati แต่ถ้าถามว่าในเรื่องการขับขี่ MT 09ก็กินโอ้หล่อนุ่มกินง่ายเรียกมาเป็นมาแต่ถ้าเกิดเป็น Ducati เนี่ยยอมรับ2อย่างเลยอันดับต้นๆของเขาเลยก็คือสั่นแล้วก็พยศพยศด้วยใช่ครับผมคือผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเล่นแบรนด์ Ducati มาก่อนถามว่าผมชอบไหมผมชอบนะครับผมบอกเลยว่าผมชอบ Ducati เหตุผลที่ผมชอบก็คือหนึ่งของเรื่องก็คือเหมือนกับเพื่อนๆแหละหนึ่งคือเรื่องของเสียงผมไม่ชอบสไตล์ของ4สูบหวานๆผมชอบเสียงกระโชกโคก5โคตรคำรามลั่นใส่เทอร์มิกคู่ออกมาไม่ต้องมีแคทยิงตรงออกมาเลยมีเสียงกระแทกกับเคปลั่นกับคาร์บอนนั่งบอบ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 เบิ้ลที่บอส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 นั่นคือเสียงดูการ์ตี้ใช่ซึ่งก็ทำให้มันคือเอกลักษณ์ของเขาครับผมรวมถึงเรื่องของเฟรมถักต่างๆนานาเรื่องของแอลทวินที่ออกแบบมาแล้วรู้สึกได้ว่ามันไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับผมเล่นสักพักหนึ่งเราก็รู้ว่าเราชอบแต่สุดท้ายเราไปต่อไม่ได้เพราะเอารถไปทำเป็นไอ้นี่มาแนวสตรีทไฟเตอร์ไม่ก่อนน่าจะเป็นสตรีทไฟเตอร์ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าตัวเองไปต่อไม่ได้เหตุผลเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจะไปต่อได้เราต้องมีตังค์คำนี้คำเดียวเลยครับ
เราจะใจรักอย่างเดียวไม่ได้เราต้องใจรักและมีตังค์ถูกต้องถึงเวลาปั๊บวิ่งมา 15,000 โลตอนนั้นใช้รถที่เป็น 916S คัดแห้งคัดที่มันดังบีบคัดแล้วดังกุ้งง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 งจะพังอ่ะมันยิ่งขี่มันยิ่งดังเหตุผลก็คือว่าตัวโคฟเวอร์คัดกับตัวใช่กับตัวจานคัดที่มันเปื่อยๆเนี่ยมันเริ่มตีกันคัดก็สึกด้วยตัวโคฟเวอร์คัดที่เป็นอลูมิเนียมก็สึกด้วยพอมันสึกปั๊บมันก็จะเกิดช่วงของข้อเวียความว่างเปล่าของมันช่วงสเปซเยอะขึ้นมันก็ยิ่งกองกัน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 เตรียมตังค์ไว้เลยอีก15,000 นี่คือค่าคัดโอเคบิดอีเบย์ได้ 8,500 ค่าสายอีกประมาณ 2,000 เบสเสร็จก็10,500เดี๋ยว10,000ที่เราต้องเสียวิ่งได้กี่กิโลพี่10,000กิโลละบาทยังไม่จบไอ้ที่เมื่อกี้พูดนี่แค่แผ่นคัดเฉพาะคัดนะครับเฉพาะชุดคัดยังไม่รู้ไอ้กับตัวชุดกดหวีคัดอ่ะไอ้ที่ดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนั่นแหละอ๋ออีก10,000เท่ากับว่ากิโลละ2บาทละกิโลละ2บาทแล้วไอ้ชุดนั้นอาจจะแบบว่าวิ่งได้20,000โลอ๋ออ่ะเตรียมสักบาท50คุณต้องเตรียมตังค์ไว้บาท50แล้วถูกแล้วพอไปมาโอ้ตายวิ่งมาพับๆเฮ้ยสายพันธุ์ทีเบลจะหมดอายุของมันอีกเปลี่ยนทีเท่าไหร่ถูก10,000กว่าบาทใช่ต้องเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนขาดเมื่อไหร่วาวมงชุดใหญ่อีกคราวนี้เหมือนสายพันธุ์ทัมมิ่งเลยนะมันคือสายพันธุ์ทัมมิ่งเลยแหละพี่เอกอย่างนั้นเลยแล้วมันมี2เส้นใช่แล้วถามว่าถ้าเกิดว่าตอนนั้นนะช่วงเวลานั้นเรากินแกบอยู่อะขี่ดูกาตี้ทุกวันเลยหล่อเลยเติมน้ำมันทุกวันเลยแต่ว่าเผอิญช่วงนั้นตังขาดต้องไปเซอร์วิสรถ 20,000 ทำไงครับเพื่อนๆก็คงมีตังก็จบไปแต่ถ้าเกิดคนไม่มีตังล่ะก็ลูดบาทก็เป็นหนี้กันไปเป็นทบไปแล้วลบหนี้ไปแล้ว 20,000 อนาคตอีกข้างหน้านึงอาจจะไอ้นุ่นพังไอ้นั่นพังอีกแล้วยิ่งชอบขี่ด้วยนะโอ้ยแป๊บเดียวหมื่นแป๊บเดียวหมื่นไม่ที่พูดมานี่คือยังไม่ได้แบบว่าที่ต้องใช้งานตามปกติค่าน้ำมันค่าน้ำมันเครื่องนะจุกครับจุกใช่ครับผมถ้ามีตังผมก็แนะนำว่าเล่นไปเถอะครับคุณชอบแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีตังคิดให้ดีๆอีกนิดนึงรถญี่ปุ่นเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับพักเบรกกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider